Max Drive ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงร่วมแข่งขันเรือใบการแข่งขันเริ่มไปไม่นานเรือของพระองค์ไปโดนทุ่นผิดกติกาถึงจะไม่มีใครเห็นแต่พระองค์ก็ทรงเรือใบกลับมาความซื่อสัตย์สิ่งดีๆที่พระองค์ทรงทำให้เราเห็นที่ Kia Transformer 2สนใจสอบถามได้ที่โชว์รูมไทยลุงทุกสาขาแล้วครับมาพบกับไม่ใช่มาพบกับดิเราจะไปทดสอบนะครับในส่วนของการขับนะครับเจ้า Honda BRV เนี่ยนะครับไปกันแบบ daily use ก่อนนะครับวิ่งบนท้องถนนก่อนก็เราใช้ถนนเส้นเดิมครับก็คือถนนหน้าสนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับสตาร์ทออกมาปั๊บนี่แต่คันเร่งเบาๆนี่ไฟเขียวๆครับเขียนคำว่า Eco นะครับก็โชว์ขึ้นมานะครับให้เห็นว่าเราวิ่งอยู่ในโหมดประหยัดนะครับอ๋อแล้วมีจอฝั่งขวาให้ดูด้วยนะครับว่าเราใช้น้ำมันกี่กิโลเมตรต่อลิตรอยู่ในขณะนี้นะครับ real time เลยว่างั้นแหมเดี๋ยวออกไปคุยรายละเอียดข้างนอกแล้วกันนะครับตอนนี้เราออกมาข้างหน้าสนามแล้วไปแล้วครับลองเร่งดูโอ้โหมีลุ้นจะเข้าไปอยู่เธอจะทันไหมเนี่ยเครื่อง 1,500 อ้าวทันครับทันไม่ต้องลุ้นมากนะครับได้ลองเลยนะครับอัตราเร่งเล็กน้อยนะครับแล้วก็ระบบเบรกนะครับก่อนที่จะเข้ายูเทิร์นโอ้โหแล้วข้ามไปฝั่งนู้นก็รถก็มากันเร็วเหลือเกินนะครับเดี๋ยวคงได้ลองกันอีกทีฮะไปแล้วนะอ้าวลองดูอัตราเร่งเอาแบบบนถนนก่อนโอ้โหท่านผู้ชมต้องบอกว่าเป็นรถที่ตีซะว่าเน้นใช้งานในเมืองก็แล้วกันนะครับในส่วนของเขาเรียกว่ารถครอบครัวนะที่วิ่งแบบคงจะไม่ได้ใช้ความเร็วหรือว่าความปลุดปลาดอะไรมากนะครับเพราะว่าตรงนั้น BRV อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ท่าน 100% นะครับเอาพูดถึงอันนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับภายในห้องโดยสารนะครับหลังจากที่ผมปรับเบาะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เบาะก็ปรับได้แค่สีทิศทางนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็พนักพิงหน้าหลังเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ค่อยลงตัวกับตัวผมเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก้ำก้ำกึ่งกึ่งมันปรับสูงปรับต่ำไม่ได้นะครับมันก็เลยอยู่ในท่าที่ค่อนข้างอาจจะไม่ใช่ท่าที่เป๊ะ 100% สำหรับการขับของผมนะครับพวงมาลัยนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับปรับได้แค่สูงต่ำนะครับดึงเข้าดึงออกไม่มีให้ในส่วนของความสวยงามนะครับความสวยงามภายในห้องโดยสารนะครับสิ่งที่มองเห็นอันแรกเลยก็คือพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเนี่ย Honda ในยุคนี้เกือบทุกรุ่นนะครับก็คือเป็นพวงมาลัยทรงสามเหลี่ยม
นะครับมีแอร์แบ็กป่องๆตรงกลางมีตาฮอนด้านะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับเป็นปุ่มมัลติฟังชันนะครับเป็นเรื่องของการเนี่ยน่าจะปรับเรื่องเครื่องเสียงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับบนหน้าปัดนะครับหน้าปัดเนี่ยตรงกลางเขาเลือกเอาความเร็วนะครับมาเป็นหน้าปัดที่เห็นชัดที่สุดนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่ก็เป็นวัดรอบนะครับก็เรดไลน์อยู่ที่ 6,500 ซึ่งผมเชื่อว่ามันไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปทำไมด้วย 6,500 นะครับในเรดไลน์ในรถแบบนี้นะครับฝั่งขวานะครับตรงนี้มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่บอกอย่างที่ผมบอกไปทีแรกนะครับมันเป็นเรื่องของ real time นะครับในการใช้น้ำมันของท่านเองถ้าเหยียบเยอะปั๊บนะครับน่ะมันก็จะลดลงนะครับแล้วถ้ายกคันเร่งหน่อยนะครับให้ไฟอีโคขึ้นเนี่ยก็จะไอตัวแถบอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็จะโอ้โหชี้ขึ้นไปนู่นเลยเวลายกคันเร่งหมดเรียกไปถึง30กิโลเมตรต่อลิตรเลยส่วนตรงกลางไม่ให้ตรงกลางครับด้านล่างของมุมขวาจอขวาเนี่ยก็เป็นเรื่องของอินดิเคเตอร์ในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็มีบอกอุณหภูมินะครับน่าจะเป็นอุณหภูมิภายนอกนะครับเอาเป็นว่าขอจำเป็นนะครับในการใช้งานนะครับก็ให้ครบถ้วนนะครับบนหน้าปัด แล้วดูง่ายนะครับเพราะว่าจริงๆคนเราต้องการดูแค่นี้เองครับขับรถนะครับเช็คแว็บเดียวแล้วก็ที่เหลือต้องดูถนนอยู่แล้ว เรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยกันนิดนึงนะครับก็ไปในทางรถรุ่นใหม่ๆแล้วครับก็คือเบาๆวิวๆหน่อยนะครับไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่ค่อยสื่อสารกับคนขับมากเท่ากับรถที่เน้นอรรถรสในการขับ BRV ก็เน้นเรื่องของเขาเรียกว่าการใช้งานทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการขนข้าวขนของซึ่งคันนี้นะครับคันนี้เป็นรุ่น SV นะครับซึ่งมีเบาะแถวที่3มาให้ก็กลายเป็นว่าจาก5ที่นั่งก็จะเป็น7ที่นั่งก็จะได้ประโยชน์ตรงนั้นมากกว่าเรื่องของการขนเขาเรียกว่าครอบครัวอาจจะไม่ใช่ครอบครัวใหญ่มากคุณพ่อนั่งขับคุณแม่นั่งหน้าลูกชายนั่งหลังลูกคนเล็กนั่งแถว3อะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือจะพับขึ้นมาเพื่อขนของอันนี้แล้วแต่นะครับว่าใครจะใช้งานยังไงในส่วนของช่องแอร์นะครับแล้วก็คอนโซลนะครับด้านหน้าก็เหมือนกับ Honda ในยุคนี้นะครับวางตำแหน่งวางระยะต่างๆได้ใกล้เคียงกันนะครับจอที่ให้มาเนี่ยเป็นจอขนาด 6.1 นิ้วก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับสำหรับไซส์ขนาดนี้เราจะเห็นถ้าไม่7นิ้วก็เล็กไปเลยนะครับ 6.1 นิ้วไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็โอเคครับถือว่ามองได้ชัดเจนดีเรื่องของแอร์นะครับเป็นระบบออโต้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าตัวจอในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิเนี่ยใหญ่โตเหลือเกินนะครับมีตำแหน่งมีอินดิเคเตอร์นะครับมีแถบบอกการปรับลมแล้วก็โหมดนะครับในการใช้งานแล้วก็อุณหภูมิช่องวางของนะครับตรงกลางนี้ก็มีช่องวางของอันนี้เป็นน่าจะวางพวกแบบประมาณว่าโทรศัพท์แว่นตาของกระจุกกระจิกนะครับได้ที่หนึ่งนะครับลงมาก็มีที่วางอีกเล็กๆอีกที่หนึ่งแล้วก็มีช่องที่เป็น power output นะครับอันนั้นเสียบต่อเข้ากับโทรศัพท์อะไรก็ว่ากันไปก็โอเคนะครับอยู่ในตำแหน่งที่วางแล้วดูคงดูไม่เกะกะตำแหน่งเกียร์ตำแหน่งการวางแป้นเกียร์นะครับต่ำนะครับถือว่าต่ำแต่ว่าถามว่ามันพอดีไหมก็โอเคนะถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับสำหรับเจ้า BRV คันนี้นะครับเบาะที่ผมนั่งนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าเขาดีไซน์มานะครับให้สำหรับน่าจะเน้นตั้งแต่คนตัวเล็กๆขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าพอผมนั่งปั๊บเนี่ยช่วงที่เหลือนะครับไอ้ตรงด้านหลังของต้นขาเนี่ยตรงที่เขาเรียกแฮมสตริงเนี่ยเหลือเยอะนะครับขับทางไกลไม่แน่ใจว่าจะเมื่อยหรือเปล่าปีกเบาะนะครับมีมาให้พอสมควรนะครับก็ไม่อ้วนไม่ผอมนะครับน่าจะขับได้พอดีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้ายูเทิร์นตรงนี้เดี๋ยวจะดูมุมมองนะครับนิดนึงนะครับซ้อมดูมุมมองตรงยูเทิร์นตรงนี้เพราะเราใช้ประจำอยู่แล้วนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปฟ้าอ้าวตรงนี้เห็นชัดเจนตรงนี้เป็นข้อดีนะครับของ BRV นะครับมุมทางด้านเสา A นะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอะไรเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ากับยูเทิร์นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยใน BRV กลายเป็นว่ามองได้เคลียร์มากนะครับรู้สึกว่าเห็นชัดมากนะครับไม่เหมือนกับรถที่เราเคยนำมาทดสอบก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นข้อดีได้ไหมเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีได้นะครับกระจกมองข้างนะครับพูดถึงซะหน่อยนะครับกระจกมองข้างนะครับซ้ายขวาเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นกระจกมองข้างในรุ่นนี้นะครับให้ไฟเลี้ยวมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอีกหนึ่งอย่างก็แล้วกันนะครับสำหรับรถรุ่นใหม่นะครับอาการช่วงล่างนะครับแน่นอนว่าพอมันเป็นรถที่ไม่ได้เน้นเรื่องของความเร็วอะไรมากเนี่ยก็ไม่นิ่มย้วยจนถึงขนาดหน้าหวาดเสียว
แล้วก็ไม่ได้กระด้างเกินไปก็น่าจะเป็นเพราะว่ายางที่เขาเลือกมาให้นะครับเป็นยางขอบ16ถ้าผมจำไม่ผิดใน195/60นะครับยางหน้าไม่กว้างมากนะครับเพราะว่าเน้นเรื่องของการประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็ให้แก้มมาค่อนข้างหนาหน่อยก็คือซีรีส์60นะครับก็เน้นเรื่องของความสะดวกสบายนะครับเน้นความสบายแหละพูดง่ายๆนะครับการวางอุปกรณ์นะครับในส่วนของคนขับฝั่งนี้ก็แล้วกันนะครับกับการที่จะปรับตำแหน่งกระจกมองข้างนะครับผมต้องถอยข้อศอกลงมาหน่อยนะครับรวมไปถึงการกดกระจกหน้าต่างด้วยอย่างที่บอกฮะอาจจะดีไซน์มาสำหรับเผื่อสำหรับคนตัวเล็กๆมากๆด้วยนะครับเพราะว่ารถแบบนี้จริงๆสุภาพสตรีเนี่ยเหมาะที่จะขับถ้าเป็นคนตัวสูงแขนขายาวหน่อยก็อาจจะรู้สึกว่ามันเล็กไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไซส์ขนาดพอดีนะครับมีเดียมไซส์ลงไปเนี่ยน่าจะพอดีกับสรีระของท่านนะฮะเบรกมือนะครับเป็นเบรกมือที่ยังใช้คำว่าแฮนด์เบรกนะครับหรือว่าไซด์เบรกได้อยู่ก็คืออยู่บริเวณหลังตัวด้ามเกียร์ลืมพูดไปครับเรื่องของเฮดรูมนะครับแล้วก็เลกรูมเฮดรูมนี่โอ้โหเหลือเฟือมากนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้มันปรับเบาะสูงต่ำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันบังคับอยู่แล้วนะครับใครจะสูงใครจะยาวจะสั้นขนาดไหนนะครับขึ้นมานั่งบนเบาะนะครับเอาเป็นว่าผมก็ไม่ได้เตี้ยแล้วก็ไม่ได้สูงเวอร์มากนะครับถือว่าเฮดรูมทางฝั่งคนขับเหลือเฟือจริงๆนะครับสบายมากนะครับรู้สึกโปร่งมากนะครับแต่ว่าเลกรูมนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเลกรูมสบายนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าตัวเบาะไม่ใช่ตัวเบาะมันตัวเบาะที่ค่อนข้างสั้นนะครับก็จะอาจจะนั่งแล้วไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับทัศนวิสัยถ้าโดยรวมถ้ามองจากตรงที่ผมนั่งตรงที่ผมขับเนี่ยมองไปด้านหน้าเคลียร์นะครับถือว่าเคลียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายอาจจะดูเหมือนกับอึดอัดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตรงเสา A ตรงฐานเสา A เนี่ยโอ้โหดูมันใหญ่โตเหลือเกินบริเวณเสา B และ C นะครับกระจกข้างนะครับกระจกมองข้างเนี่ยก็ถือว่าลบจุดบอดไปได้พอสมควรนะครับคือถ้าปรับพอดีเนี่ยมันจะมองได้ค่อนข้างไกลแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของจุดบอดบริเวณเสา B กับ C นะครับฮะหันไปมองดูครับเจอตรงนี้ครับช่องตรงนี้เป็นเรื่องของระบบปรับอากาศนะครับก็คือช่องแอร์ที่แยกหน้าหลังนะครับเรื่องของการเก็บเสียงนะครับกับรถระดับนี้เครื่องยนต์ 1,500 นะครับก็ถือได้ว่าเสียงรบกวนภายนอกก็เข้ามาพอสมควรนะนี่ผมได้ยินค่อนข้างชัดเจนแต่ด้วยความเร็วขนาดนี้นะครับก็ถือว่ารับได้แต่ผมจะลองเร่งดูนิดนึงนะเกียร์ CVT นะครับจาก100ขึ้นไปเร่งแซงเร่งแซงถือว่าใช้ได้นะครับจังหวะที่ลอยตัวไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เร่งจาก100ขึ้นไปถึงประมาณ130ถือว่าใช้ได้ไม่ต้องถึงกับลุ้นมากอ่ะลองจำเนินตรงนี้นิดนึงอ่ะโอเคครับระบบช่วงล่างถือว่าเก็บเรื่องของเนินเรื่องของสะพานได้ค่อนข้างดีนะครับในรถระดับนี้เสียงตอนที่เร่งแซงนะครับแน่นอนมันเป็นเกียร์ CVT นะครับเพราะฉะนั้นเสียงเครื่องมันจะค่อนข้างลั่นหน่อยนะครับก็ถือว่าโดยรวมนะครับกับการขับนะครับบนถนนนะครับก็โดยทั่วไปนะครับกับการใช้งานนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่ต้องใช้ได้นี่หมายความว่าคุณต้องขับเรื่อยๆใจเย็นๆนะไม่ได้แปลว่าทำมาไว้สำหรับคนที่แบบเท้าหนักหรือว่าต้องการจะซิ่งหรืออะไรอย่างนั้นเพราะเครื่องยนต์ก็แค่ 1,500 นะครับอย่างที่เรารู้นะครับเป็นเครื่องน่าจะเป็นบล็อก L15 หรือเปล่าข้อดีของเขาเลยก็คือการเติมน้ำมัน E85 ได้นะครับก็ Honda Set มาก็รองรับเรียบร้อยแต่อย่างที่ผมเคยบอกนะครับเติม E85 ไม่ได้แปลว่ามันจะประหยัดกว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณเติมเข้าไปแล้วเหยียบพร่ำเพรื่อนะครับมันอยู่ที่ตัวคุณเองมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวน้ำมันน้ำมันมันแค่ถูกกว่าแล้วมันก็จะหมดเร็วกว่า95เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวคุณเอง Honda BRV เขาให้มาอยู่แล้วนะครับไอ้ตัวอินดิเคเตอร์ตรงนี้คุณจะขับให้ประหยัดคุณก็เล็งให้ดีๆก็แล้วกันว่าแถบที่คุณขับอยู่นั้นมันเป็นแถบประมาณไหนผมไม่แน่ใจหรอกว่า BLV จะทนสเตชันเราได้ขนาดไหนก็จะพยายามเต็มที่กันแล้วกันข้อดีข้อหนึ่งนะครับอันนี้เราผมเคยเจอในHonda ประกอบนอกก็คือระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับจะเปิดเองเมื่อรถหยุดสนิทแล้วใส่เกียร์ P นะครับเดี๋ยวลองดูใหม่สมมติว่านี่นะผมใส่ดีอยู่นะครับสมมุติวิ่งมาปั๊บจอดนะครับจะกดเซ็นเตอร์ล็อกเรากดได้ตรงนี้ก็กดได้อยู่แล้วนะครับกับใส่ P อย่างนี้เปิดได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเดียวกับพวก Honda ที่เป็นรถนอก
นะครับไม่แน่ใจว่ารุ่นอื่นๆมีมาให้เหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าใน BLV นะครับที่เป็นตัว SV ตัวนี้ตัวท็อปเนี่ยให้มาด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคในแง่นั้นก็แล้วกันเนาะส่วนอื่นเดี๋ยวเราไปว่ากันเริ่มไม่แน่ใจครับว่าอย่างที่บอกฮะจะทนไหวหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะครับว่าพ่อบ้านนินจานะครับกับ Honda BRV กับ Station ของ Max CV ของเรานะครับจะไปกันได้ขนาดไหนจะต้องลุ้นกันไหม0ถึง100จะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันแป๊บเดียว